วันนี้เรามีเมนูที่อร่อยทำง่ายมาฝากคุณผู้ชมค่ะกับเมนูยำหมูทุบสมุนไพรนำหมูทุบราวาสนาไปอบให้กรอบเล็กน้อยในหม้ออบลมร้อนโดยใช้อุณหภูมิ150องศาเซลเซียสประมาณ 10-15 นาทีเตรียมไว้หมูทุบราวาสนาคัดสรรเนื้อส่วนสะโพกที่ไม่มีมันคลุกเคล้าเครื่องปรุงรสกับเครื่องเทศย่างให้หอมแล้วก็เอาไปทุบให้แบนๆอร่อยทานง่ายเก็บได้นาน3เดือนใส่น้ำปลาน้ำตาลปี๊บและน้ำมะนาวลงในภาชนะจากนั้นใส่หอมแดงหั่นเต๋าพริกขี้หนูซอยมะนาวหั่นเต๋าตะไคร้ซอยและใบมะกรูดซอยคลุกเคล้าให้เข้ากันใส่ใบสะระแหน่เคล้าให้เข้ากันตักยำสมุนไพรใส่ภาชนะเสิร์ฟวางหมูทุบที่อบเตรียมไว้ด้านบนเพียงแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูยำหมูทุบสมุนไพรรับรองเลยว่าอร่อยถูกปากอย่างแน่นอนอร่อยง่ายๆได้ทุกวันกับผลิตภัณฑ์จากวาสนามีจำหน่ายที่ร้านของฝากวาสนาวิลล่ามาร์เก็ตช้อปปี้ลาซาด้า